กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะประเด็นเรื่องการตั้งที่ปรึกษาค่ะนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณกิติรัตน์ นรนองซึ่งคุณกิติรัตน์เนี่ยมีคดีที่ปปช.ชี้มูลก็คือคดีข้าวบุญหลอกเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามท่านเลขาธิการปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะฮะให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสำนักข่าวอิสราว่าคดีข้าวบุญหลอกเนี่ยคอนเฟิร์มอัยการสูงสุดยื่นฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรียบร้อยแล้วนะคดีข้าวบุญหลอกใช่ไหมนักข่าวก็เลยถามต่อคุณกิติรัตน์เนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษานายกเลยนะจะมีผลอะไรไหมคะเป็นถึงประธานที่ปรึกษานายกเลยนะจะมีผลต่อการสู้คดีไหมคุณนิวัฒน์ชัยก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันคดีเนี่ยอยู่ในการพิจารณาของศาลแล้วนะแล้วนักข่าวก็ถามต่อว่าจะทำหนังสือแจ้งนายกให้นายกิรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนไหมนะคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าอยู่ที่ศาลนะก็ต้องให้ศาลท่านเป็นคนพิจารณาอันนี้คือคำตอบนะที่คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะตอบคำถามนักข่าวข้อมูลที่ได้รับการยืนยันคือคดีข้าวบุญหลอกหลังจากปปช.ชี้มูลแล้วส่งอัยการสูงสุดตอนแรกก็เอ๊ะคดีเนี่ยอัยการสูงสุดสั่งหรือยังสั่งฟ้องศาลแล้วก็ส่งฟ้องศาลไปยังคุณนิวัฒน์ชัยยืนยันว่าอัยการสูงสุดยื่นฟ้องไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณกิติรัตน์ก็เป็นจำเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นจำเลยแล้วแล้วทีนี้ประเด็นก็คืออ้าวหลังจากที่คดีไปถึงศาลแล้วตอนนั้นคุณกิติรัตน์ยังไม่มีตำแหน่งไงแล้วมาได้ตำแหน่งทีหลังเพิ่งได้มาเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วถ้าแบบนี้มันเหมาะสมไหมทีนี้แล้วต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อนะคือถ้าเป็นคุณใหญ่เป็นรัฐมนตรีนะสมมติว่าถูกปปช.ชี้มูลนะก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่แต่ว่ากรณีของคุณกิติรัตน์เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีถูกตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษานายกไม่ใช่แค่คณะที่ปรึกษานะตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกเนี่ยก็บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาทุกกระทรวงอ่ะนะจริงๆเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะคุณเศรษฐาเนี่ยควรจะคิดได้เองอ่ะผมพูดจริงๆนะควรจะคิดได้เองอ่ะว่าควรตั้งหรือไม่ตั้งหรือแกไม่ได้มีอำนาจในการตั้งหรือคิดแล้วคิดว่าเอ้ยต้องการอะไรถึงตั้งอ่ะเออส่วนคุณกิติรัตน์เนี่ยแกไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าเขาตั้งมาก็เป็นใช่ไหมมันก็แล้วแต่ใครจะตั้งหรือไม่ตั้งคุณกิติรัตน์คุณกิติรัตน์ก่อนหน้านี้มีคดีข้าวบุญหลอกแล้วข้าวบุญหลอกเนี่ยแกก็ยังไม่ถูกศาลตัดสินนะก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแต่ว่าคุณกิติรัตน์กับคุณเศรษฐาเนี่ยเขาสนิทกันเขาอยู่กวนเดียวกันมาก่อนตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นรองนายกนะแล้วก็เคยไปชี้แจงเรื่องข้าวกับชาวนาแล้วก็ชาวนาทวงเงินวิ่งอุตลุดเลยวิ่งอุตลุดเลยเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นก็ก่อนวิ่งนี่เกิดอะไรขึ้นนะเสียงโห่โดนคว้างปลาคือตอบไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอาข้าวชาวนาไปแล้วเนี่ย3เดือน4เดือนชาวบ้านก็นอนกอดใบประทวนอยู่เงินไม่ได้ลูกจะกินนมลูกจะกินข้าวข้าวหลวงเอาไปแล้วไงแต่เงินยังไม่ได้ไง3เดือน4เดือนนะก็เลยไปทวงคุณกิรัตน์ก็ให้ความชัดเจนไม่ได้ว่าเงินจะได้เมื่อไหร่บอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวจะจัดการให้เสียงโห่ก็เลยดังขึ้นเลยเนี่ยโห่การคว้างปลาด้วยนะดูท่าไม่ดีนั่นแหละลอยไปแล้วใช่ไหมขวดพลาสติกนะเป็นขวดพลาสติกคือด้วยอารมณ์คุกกลุ่นนะกุฏิไรก็เลยจำอ้าวเลยค่ะโกยทะโยมเดินเร็วอย่าเรียกว่าวิ่งเดินเร็วเป็นไงเลยขาแข้งแทบจะพันกันนะแล้วก็คดีข้าวบุญหลอกเนี่ยนะใครสนใจก็ไปดูได้ในเอกสารที่ปปช.ชี้มูลนะพฤติการมติทางการชี้มูลคดีข้าวบุญหลอกนะก็มีรายละเอียดอยู่ค่ะมันเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวโครงการจำนำข้าวยุคยิ่งลักษณ์นะเป็นข้าวที่อยู่ในโกดังอยู่เดิมแล้วทางอินโดนีเซียเนี่ยนะต้องการข้าวค่ะนะก็ทำสัญญากับไทยแล้วไทยเราก็คือให้เอกชนเข้ามาจัดการนะก็สยามอินดิก้าของเสียเปียงนั่นแหละคุณกิรัตน์ก็โดนคดีไปนะส่วนอีกเรื่องนึงมีข่าวเรื่องกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมมาฮะวันนี้ได้มีการลงนามแต่งตั้งนะคะคุณผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้มีการลงนามในคำสั่งของกระทรวงกลาโหมเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมค่ะ
แต่งตั้งให้พลเอกเจริญชัยหินเทารองผบ.ทบ.รักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งหนึ่งมีผลตั้งแต่12กันยายนปี66ถึง30กันยายนปี66ภายหลังพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ได้รับการปรับโอนไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโอ้พลเอกเจริญชัยหินเทาใช่รองผบ.ทบ.นะค่ะรักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งนะก็มีผลตั้งแต่12กันยาถึง30กันยายนเลยนะครับอันนี้บิ๊กทินนะลงนามแต่งตั้งส่วนบิ๊กอ้วนนะคุณภูมิธรรมบิ๊กอ้วนคุณภูมิธรรมทั้งบิ๊กทั้งอ้วนเลยเหรอถือว่าเป็นบิ๊กนะแม้ว่าจะอยู่รัฐมนตรีพาณิชย์แต่เป็นคนดูแลเรื่องการเมืองทั้งหมดเอางี้ดีกว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเมืองคุมทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเป็นรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติฮะเมื่อวานนี้ถูกนักข่าวซักถามเอ๊ะตกลงเนี่ยจะเสร็จไหม4ปีเนี่ยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้แจกแจงคาดว่านะการหารือแนวทางว่าจะเดินหน้ายังไงทำประชามตินะร่างรัฐธรรมนูญยังไงเนี่ยจะใช้เวลาในเร็ววันหรือจะใช้เวลานานกว่านั้นในการทำประชามตินะไปฟังรายละเอียดเบื้องต้นจากคุณภูมิธรรมฮะอันนี้คือหลักการแล้วก็จะทำให้เร็วที่สุดก็เลยจะเลือกใช้วิธีที่ให้ครม.มีมติในการที่จะให้ทำประชามตินะครับตอนนี้คณะกรรมการชุดนี้ที่กำลังรับผิดชอบเนี่ยเราก็ศึกษาได้คุยกันว่าเราจะมาใช้เวลาผมคาดว่าประมาณภายในเร็ววันนะ 3-4 เดือนหรืออะไรหรือเร็วกว่านั้นนะครับในการที่จะทำให้เกิดประชามติเพราะประชามติเนี่ยจริงๆมันถ้าครม.มีมติชัดเจนก็ทำเป็นกระบวนการรองรับและตามไปได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันควรจะต้องหารือกันกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงเหตุและผลในการทำเพื่อจะได้ช่วยกันทำไม่อยากให้มีประชามติแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมันไม่ผ่านนั้นก็จะเป็นก็ตามนโยบายรัฐบาลได้พูดชัดเจนแล้วนะครับว่าเราจะทำยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยยังคงหมุด1หมุด2ไว้นะครับเราจะไม่แตะเรื่องพระราชอำนาจที่อยู่ในมาตราต่างๆและนอกนั้นเนี่ยทำได้หมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทำยังไงให้มีประชาธิปไตยให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไปดูเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติไม่ว่าจะดูเรื่องหลายๆอย่างที่เขียนมาที่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะเป็นประชาธิปไตยก็ชัดเจนนะฮะหมวด1หมวด2ไม่แตะแล้วไม่แตะเรื่องพระราชอำนาจในมาตราต่างๆทั้งหมดนอกนั้นก็ทำอย่างไรก็สุดแท้แต่อันนี้ชัดเจนแล้วในส่วนของเพื่อไทยในส่วนของรัฐบาลเลยนะตามนโยบายรัฐบาลเลยนะไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะเนี่ยอันนี้คุณภูมิธรรมจะไม่ให้เรียกว่าบิ๊กได้ไงบิ๊กจริงบิ๊กภูมิธรรมนะ